ช่วงนี้เราจะไปดูนะคะไปถอดบทเรียนนะคะในการรับมือกับโควิดอย่างไรให้ได้ผลการที่จะรับมือกับโควิดแล้วได้ผลนั่นแปลว่าเศรษฐกิจจะต้องกลับมาได้นะคะตอนนี้เราเริ่มเห็นหลายๆประเทศนะคะทั่วโลกก็เริ่มกลับมาดําเนินกิจกรรมต่างๆกลับมาเปิดประเทศกลับมาท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเราเชื่อว่าเราทุกคนคนไทยทุกคนอยากจะมีโมเมนต์นั้นแต่ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอดทนให้ผ่านจุดนี้ไปได้ แต่ระหว่างนี้เราไปถอดบทเรียนเราไปดูนะคะว่าแต่ละประเทศเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างไรเราก็ไปช้อปปิ้งมาอันไหนที่มันแมทชิ่งแล้วเหมาะกับเราเราก็เรามาใช้ดูเพื่อที่จะได้เป็นการตเตรียมความพร้อมนะคะพอสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายปุ๊บ เศรษฐกิจเราจะได้พุ่งปีดค่ะครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเองก็เจอวิกฤตคล้ายๆกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูได้นะครับว่าเอ๊ะอันไหนที่เขาทําถูกต้องแล้วเราก็ดาเนินการต่อไปนะครับอันไหนที่เขาทําผิดพลาดเราก็ไม่ต้องไปทำนะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับสำหรับทางด้านของการพิจารณาเดี๋ยวลงลึกกันก่อนนะครับสำหรับตัวเลขต่างๆของบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะในจังหวัด29จังหวัดเนี่ยที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่การควบคุมเนี่ยนะครับปรากฏว่าธุรกิจใน29จังหวัดเนี่ยมีทั้งหมดนะ 1> 6 1แส1 3รายสัดส,ส่วนเนี่ยนะครับคิดเป็นถึงร้อยละ76.6จของจำนวนธุรกิจทั้งหมดเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังล็อกดาวน์กัอนอยู่เนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อบรดาทั้งธุรกิจแล้วก็แรงงานด้วยนะฮะเยอะรับผลกระทบแล้วก็เป็นโอ้โหธุรกิจสำคัญสำคัญระดับประเทศทีเดียวนะคะถ้าดูเฉพาะ29จังหวัดน,นะคะในโซนพื้นที่สีแดงเข้มเข้มข้นอะไรก็ตามนะะี่ค่ะกับธุรกิจที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะคะแรงงานทั้งหมดในกลุ่มนี้นะคะอยู่ที่18ล้านคนค นี่คือแรงงานทั้งหมดนะคะอยู่ที่จํานวน18ล้านคนนะคะถ้าแบ่งเป็นแรงงานในระบบนะคะจะแบ่งเป็นแรงงานในระบบประมาณ10ล้านคนแล้วก็จะเป็นแรงงานนอกระบบอีก8ล้านคนคะ่ะครับส่วนถ้าเป็นธุรกิจนะครับที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะครับนอกเขตควบคุมสูงสุดนี่นะครับก็มีทั้งหมด1 8 000, 7 9 8 1ปรายก็มีแรงงานนอกระบบอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับประมาณคร่าวๆนะครับ12ล้านแสนคนแล้วก็ในระบบคือ7ล้าน 6แสนคนนะครับใช่ค่ะเพราะแรงงานนะพื้นที่นอก29จังหวัดทั้งหมดอยู่ที่19.9ล้านคนนะคะจำนวนรรงงานตรงนี้ถือว่ามีนัยะสําคัญนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราจะต้องติดตามสําคัญทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของศูนย์วิจัยกรุงศรีเองก็มีการเสนอมาตรการเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีการไปสํารวจไปเก็บข้อมูลนะคะไปถอดบทเรียนจากแต่ละที่เพื่อที่จะได้ดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้มาตรการเครื่องมืออะไรอย่างไรแล้วก็จะได้กําหนดแนวทางมาตรการที่จะเหมาะกับบ,บ้านเรา ไปสรุปจับความได้นะคะว่ามาตรการเยียวยาเพิ่มเติมในการที่จะดูแลเนี่ยมันจะครอบคลุมอยู่ที่4ตัวหลักดังต่อไปนี้นะคะเราไปดูนะคะ4ตัวหลักดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะที่จะต้องทาและทุกประเทศเขาทําแล้วก็าสามารถเปิดประเทศได้เขากลับมาดําเนินธุรกิจต่างๆได้นั่นคือมาตรการเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรวัคซีนจะมาเต็มมาเร็วฉีดเร็วอะไรก็ได้ แต่ต้องคุมการแพร่ระบาดที่อยู่ค่ะครับหรือบางประเทศก็อาจจะใช้ใคล้ายๆบ้านเรานะครับมีมาตรการล็อกดาวน์แต่ความเข้มข้นของการล็อกดาวน์อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่อย่างที่2พอมีการล็อกดาวน์หรือควบคุมการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยต้องมีการช่วยเหลือบรรดาธุรกิจแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะว่าพอมีการคุมเข้มแน่นอนการทําธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเขาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยเขาอ,อาจจะพอขายได้ แต่ถ้าคําว่าพอขายได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดในการแพร่เชื้อก็ได้งั้นพอมันมีมาตรการข้อที่หนึ่งที่คุณรัฐบอกไปเราก็ต้องไปยื่นมือเข้าช่วยบรรดาผู้ประกอบการนะฮะใช่ค่ะช่วยผู้ประกอบการรอดนะคะแต่ไม่ช่วยลูกจ้างก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะนั้นมาตรการต้องมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาดูแลนะคะกลุ่มที่เป็นครัวเรือนแล้วก็การจ้างงานหรือบรรดาลูกจ้างต่างๆเขาเรียกว่าต้องช่วยแบบยกชุดนะ่ะ นะคะแก้แบบให้ครบวงจรเลยทีเดียวนะคะทุกสเต็ปที่เกี่ยวพันกับตรงนี้ต้องแก้ให้หมดค่ะต้องช่วยทั้งหมดค่ะครับและหลังจากนั้นเราต้องมองภาพระยะกลางและระยะยาวด้วยนะครับต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรองรับไว้เป็นก๊ก2ก๊ก3เพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าโควิดเนี่ยมันจะมีภาค2ภาค4ภาค5อะไรหรือเปล่ามันไม่อยากให้มีหรอกฮะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีปุ๊บเราต้องมีกระสุนเอาไว้นะครับเตรียมที่จะไปสู้กับมันนฮะ ใช่ค่ะจริงๆข้อมูลทั้งหมดที่เขาไปสํารวจมานะคะเขาไปดูกรณีศึกษาในหลายประเทศทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปอังกฤษหรือว่าจีนญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์รวมไปถึงเกาหลีใต้แต่บทสรุปที่ชัดเจนที่สุดนะคะเขาบอกว่าไปถอบดบทเรียนแล้วดูแล้วได้ผลและทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เร็วนะคะคือสหรัฐกับจีนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูไส้ในสองประเทศนี้ว่าเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือและในรายละเอียดของเครื่องไม้เครื่องมือนั้นเขาใช้ตัวไหนอย่างไรบ้างคะ่ะรับอ่ะเดี๋ยวไปดูในภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะคร 6มาตรการใช้เงินรวมเนี่ยนะฮะ7แสนล้านบาทมาตรการแรกนะครับมาตรการให้เงินช่วยเหลือในเรื่องการกักตัวอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าพอมีมาตรการคุมเข้มนะฮะเราเราก็ต้องอยู่ที่บ้านมากขึ้นกักตัวมากขึ้นทำอย่างไรดีถ้าเป็นไปได้ให้เงินช่วยเหลือด้วยนะครับเงินตรงนี้ที่มีการประเมินกันเนี่ยนะครับสูงถึงประมาณสัก 16,,00 0กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าเป็นลักของการกักตัวอยู่ที่บ้านนะ แล้วก yeah, exactly. ็เป็นผู้ป่วยแบบสีเขียวด้วยนะครับใช่ค่ะเขาก็มาตรการที่เขาทากันนะคะก็มีการให้เงินช่วยเหลือแบบครั้งเดียวนะคะสําหรับกลุ่มคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านแต่ย้ําว่าต้องเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวด้วยคาดว่าถึงสิ้นปีในกลุ่มนี้นะคะจะมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ1ล้านถึง1ล้าน5แสนคนทีเดียวเฉพาะกลุ่มตรงนี้ที่จะต้องไปจ่ายครั้งเดียวเนี่ยใช้เงินประมาณ4 0 0 0ล้านบาทค่ะใช่ครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นกลุ่มที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับสาล้านคนเนี่ยวงเง ก็คร่าวๆนะครับ11,500นาอยล้านบาทันอย่างที่เรียนไปพอคูณสระตะแล้วนะครับตัวเลขกลมๆก็อยู่ที่16,00 0ล้านบาทนะครับใช่ค่ะส่วนมาตรการที่2นะคะการให้ความช่วยเหลือโดยตรงไปที่ธุรกิจต่างๆนะคะกลุ่มนี้เขาคำนวณเบื้องต้นนะคะจะต้องใช้เงินประมาณ20 0 0 0ล้านบาทนะคะในการช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมนะคะสีแดงเข้มนะคะหรือ2 9จังหวัดนะคะอุตสาหกรรมต่างๆตรงนั้น,นะค่ะที่ได้รับผลกระทบ เขาไปดูมาละกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะสากรรมที่จะได้รับผลกระทบนะคะอยู่ที่4,37,800กับ3รายถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนนะคะประมาณร้อยละ54.5ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดค่ะใช่ครับตรงนี้ส่วนที่สําคัญคือต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอย่างน้อยนะครับก็ประมาณสัก6เดือนอันนี้อย่างน้อยด้วยซ้ำนะครับส่วนมาตรการที่3อันนี้สําคัญมากๆคือมาตรการรักษาการจ้างงานจริงๆมันก็จะซอยย่อยลงไปอีกถ้าตัวงบประมาณที่มีการประเมินกันนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะฮะ 2 8 9 0 0 0ล้านบาทถามว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างแรงงานผ่านทางนายจ้างนะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะว่านายจ้างเองต้องรักษาระดับการจ้างงานคือไม่ปลดพนักง,งานมากเกนเถอะใช่นี่เป็นเงื่อนไขสําคัญจาเป็นต้องมีนะคะแล้วก็แบ,บ่งเป็นสกลุ่มย่อยนะถ้าดูกันชัดๆคือจ้างงานของแรงงานทั่วไปก็คือจะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีไรายได้ขั้นต่ํา13,000บาทนะคะตรงนี้ให้ไปเลย5,000บาทคูณ6เลยนาน6เดือนเลยนะคะในการที่เขาจะสามารถอยู่ได้ กลุ่มนี้มีประมาณ9.5ล้านลายต้องใช้เงินประมาณ285,000ล้านบาทอันนี้คือกลุ่มแรกค่ะครับส<ม>่วนถัดมานะครับถ้าเป็นกลุ่มคนนะครับที่อยู่ในแรงงานในระบบนะครับแต่ว่ามีไรายได้ต่ำกว่า13,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็สมมุติว่าให้5,000บาทต่อคนเนี่ยนะครับก็คิดเป็นเม็เงินที่คุณรัฐบ,บอกไปเมื่อกี้นะ,ะก็เกือบ3 0 0 0ล้านแต่ว่านี่คือระยะ6เดือนแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือประชากรนะที่กลุ่มอาจจะวัยรุ่นหน่อยนะครับ15 จน124ปีนะครับที่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเลยจํานวนทั้งหมดที่ทไปสํารวจมาอยู่ที่188,000คนนะครับถ้าให้ไปไรายละ1,000บาทต่อสัปดาห์นะวงเงินนะครับจะอยู่ที่4,500ล้านบาทระยะเวลา6เดือนก็คูณกันเข้าไปเท่ากับเม็ดเงินตรงนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับ289,000 ล้านบาท,ทาคร่าวกลมกมนะครับใช่ค่ะส่วนมาตรการต่อมานะคะที่เขาอยากให้บ้านเราใช้มากเลยนะคะมาตรการในการที่จะให้เงินช่วยเหลือลงไปเจาะไปที่ครัวเรือนต่างๆเลยกลุ่มนี้นะคะคำนวณเบื้องต้นแล้วจะต้องใช้เงินประมาณ1นึ่งแสล้านบาททีเดียวนะคะเขาก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆด้วยนะคะเขาบอกว่าไปคํานวณและไปศึกษามาแล้วกลุ่มเปราะบางมีอยู่ประมาณ6.7ล้านคนผู้สูงอายุก็มีอยู่4ล้านคน กลุ่มผู้พิการมี1.3ล้านคนแล้วก็เด็กมีอีก1.4ล้านคนตรงเนี้ยใช้เงินประมาณ32,000ล้านบาทก็ต้องให้ยาวทีเดียวนะให้ยาวไปเลย6เดือนค่ะส่วนแรงงานนอกระบบนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะจังหวัดทั้ง29จังหวัดเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เขาก็กันเงินไว้อีก1นึ่งแสนล้านบาทนะคะในการที่จะให้เงินช่วยเหลือเยียวยาดูแลในส่วนของกลุ่มนี้ด้วยค่ะครับหรือแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือไปช่วยลดค่าใช้จ่ายโครเรือนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นลดภาษีรายได้ฐานต่ําที่สุดนะครับจากเดิมเนี่ยอ่าก็ต้องจ่ายร้อยละ5นะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละ2.5ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยจำนวนคนตรงนี้สูงถึง3ามล้านห้าแสนคนจะลดภาษีไปนะครับต่อคนก็อยู่ที่ประมาณ3 7 5 0บาทนะครับแต่ว่าช่วยได้เยอะมากๆนะฮะ ใช่ค่ะไอ้ข้อหนึ่งนะคะลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าค่าเช่านี่เป็นต้นทุนที่เยอะที่สุดเลยนะคุณอีกยังไม่รวมค่าทมเนียมค่าภาษีอะไรต่างๆเขาบอกก้อนนี้ถ้าจะไปช่วยเหลือและเยียวยาจริงนะต้องใช้เงินประมาณ4 3 0 0 0ล้านบาทนะคะก็แบ่งไปเลยไปลดเหลืองค่าเช่าให้เครดิตค่าเช่าแล้วให้สิทธิค่าเช่าเอาตรงนี้ไปหักลดหย่อนภาษีก็อาจจะเป็นมาตรการแนวทางหนึ่งนะคะในการเป็นแนวทางอ้อนในการช่วยเหลือได้ค่ะครับเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่เข้าไปศึกษามานะครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้ทําอย่างเร่งด่วน ใช่ค,ค่ะอย่างไรก็ตามเขาประเมินเบื้องต้นนะคะไอ้หมาตรการที่เราว่าไปต้องใช้เงินคุณออกบอกไปแล้วนะคะ7จ็ดแสนล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าเขาบอกเลยนะคะถ้าทําตามมาตรการที่เสนอไปนะคะแล้วเอาไปแอคชั่นได้จริงๆนะมันจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวในระดับที่เรียกว่าดีขึ้น,น <ะ S 1> และที่สําคัญนะจะสร้างรายได้เกิดขึ้น8ปดแสนหกหมื่นล้านบาทค่ะครับอันนี้ก็คํานวณล่วงหน้าไปเลยนะครับหปีสม1 4ก็คือปีนี้ไปจนถึงปีสม6 8ถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ย ทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสที่กลับขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าปีนี้ต้องลุ้นนะครับพอปีที่แล้วเราติดลบร้อยละ6ละ<ช>นะฮะปีนี้ลุ้นอยู่ต่างประเทศเขาเริ่มให้ตัวเลขติดลบแล้วอ่ะค่ะก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราไปประมวลดูนะคะว่าในแต่ละประเทศที่เขาเริ่มเปิดประเทศได้เขาใช้มาตรการในการเยียวยาดูแลคนในประเทศเขาอย่างไรแล้วก็มาปรับมาเลือกนะคะแล้วก็หลายๆนโยบายต้องบอกว่าบ้านเราก็ทําอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะทําต้องให้ทําครบทุกมิตินะคะทุกๆก,กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อนนะคะจากโควิดเพราะว่ามันแยกไม่ได้หรอกในภาวะแบบนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวเดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ